ใครจะไปคิดเลยครับว่างานแกะสลักหินอ่อนหนึ่งในงานศิลปะขั้นสูงที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือความเชี่ยวชาญและก็ความประณีตที่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะครับที่สามารถทำได้ตอนนี้มีหุ่นยนต์มาแกะสลักหินอ่อนได้ละเอียดเทียบเท่ากับฝีมือของมนุษย์แล้วครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า 1L นะครับเป็นหุ่นยนต์แกะสลักที่ผลิตจากโลหะผสมสังกะสีติดแขนกลเดี่ยวที่ปรับองศาและเครื่องมือในการแกะสลักได้เองทั้งหมดพัฒนาโดยบริษัทโรโบเตอร์สตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในอิตาลีหุ่นยนต์ที่ว่านะครับมีความสูง13ฟุตหรือประมาณ4เมตรโดยปลายแขนของหุ่นยนต์ 1L นะครับสามารถพ่นผงเพชรหรือว่าไดมอนด์พาวเดอร์ที่เป็นเครื่องมือสกัดตัดและเจียหินที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันได้ด้วยครับความสามารถของ 1L นะครับจะช่วยทุ่นแรงศิลปินได้อย่างมากเลยครับเพียงแค่นำร่างชิ้นงานแกะสลักมาขึ้นแบบ3มิติตั้งแต่การเลือกเครื่องมือที่ใช้ตำแหน่งและมุมในการแกะสลักตัวอย่างเช่นเทพีเทพซิคอเรนะครับเทพธิดาแห่งนาฏศิลป์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กวีเป็นการลอกเลียนผลงานของอันโตนิโอคาโนวาประติมากรผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนีโอคลาสสิกนะครับซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในศตวรรษที่18ซึ่งปกติแล้วนะครับการแกะสลักลอกเลียนแบบผลงานชิ้นนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่ารูปปั้นเทพีนี้ถือว่าเป็นรูปปั้นที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านมิติและรายละเอียดในยุคนั้นแต่เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับสามารถแกะสลักออกมาได้อย่างประณีตโดยใช้เวลาประมาณ4วันซึ่งปกติแล้วนะครับจะใช้เวลาแกะสลัก 2-3 เดือนเลยครับดังนั้นหากเทียบกับงานอื่นๆที่ศิลปินจะต้องใช้เวลาแกะสลักหลายร้อยชั่วโมงแต่ด้วยหุ่นยนต์แกะสลักตัวนี้นะครับก็จะสามารถลดระยะเวลาในการแกะสลักให้เหลือไม่ถึงสัปดาห์จาโคโมมาซารีนะครับเจ้าของบริษัทโรโบเตอร์เชื่อว่าหุ่นยนต์ของบริษัทมีฝีมือในการแกะสลักเทียบเท่ากับฝีมือของมนุษย์ถึง 99% ครับอย่างไรก็ดีนะครับผู้ก่อตั้งโรโบเตอร์ย้ำว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไม่ได้เข้ามาแย่งงานของมนุษย์แต่จะเข้ามายกระดับการทำงานของมนุษย์และต่อยอดอุตสาหกรรมงานแกะสลักในอนาคตอิตาลีถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับในด้านงานประติมากรรมและมีงานศิลปะชื่อดังมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นรูปปั้นชายเปลือยเดวิดผลงานชิ้นเอกของผู้ชายที่เป็นทั้งประติมากรจิตรกรสถาปนิกและกวีชาวอิตาลีชื่อดังก้องโลกอย่างมิเกลันเจโลครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ